ฟีดของ Lazada นะครับมีกี่แบบนะครับแล้วฟีดยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็น Certified Trainer Program ของ Lazada นะครับผู้ฝึกสอนที่ทาง Lazada รับรองนะครับแล้วก็ทำการเปิดสอนได้นะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับรบกวนกด Subscribe ติดกระดิ่งให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมเองจะได้รับการแจ้งเตือนจากทาง YouTube ก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าผมไปเจอคำถามนะครับจากทางกลุ่มของ Lazada Happy Selling นะครับเกี่ยวเรื่องการใช้ฟีดนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องการใช้ฟีดเนี่ยผมทำการทำคลิปนะครับแยกๆออกไปเนี่ยก็หลายคลิปแล้วก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วปีที่แล้วหรือแม้แต่ปีล่าสุดนะครับก็มีการพูดถึงว่าคุณจะฟีดวันละกี่ครั้งตอนนี้นะครับทาง Lazada เนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอการทำงานนะครับหรือหน้าจอการใช้งานนะครับทำให้หน้าจอในการตั้งค่าฟีดนะครับก็มีการเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฟีดของ Lazada นะครับมีกี่แบบนะครับแล้วฟีดยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปเริ่มกันเลยนะครับด้วยการฟีดเนี่ยนะครับจากหน้าจอนะครับการแสดงผลนะครับหรือการใช้งานบน PC นะครับแบบใหม่เนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนไปที่เพิ่มยอดเข้าชมนะครับแล้วก็เลือกที่ฟีดนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าจอนะครับซึ่งด้านบนจะเขียนว่าแคมเปญแฮชแท็กและผู้ติดตามนะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นหน้าจอสรุปนะครับถ้าเราทำฟีดไปแล้วหรือเคยทำฟีดไว้นะครับก็จะเป็นหน้าจอที่สรุปว่าเราฟีดไปกี่ครั้งแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะไปสร้างฟีดกันนะครับให้กดที่โพสต์ใหม่นะครับบวกโพสต์ใหม่ได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เรากดโพสต์ใหม่ไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าฟีดเนี่ยนะครับณตอนนี้นะครับจะมีด้วยกัน4แบบนะครับคือฟีดด้วยรูปภาพนะครับฟีดด้วยวิดีโอนะครับแล้วก็ฟีดด้วย product list นะครับสุดท้ายฟีดด้วยรีวิวสินค้านะครับผมท้าความนิดนึงนะครับฟีดเนี่ยเป็นการที่เราโพสต์ลงไปนะครับบนนะครับหน้านะครับlanding page ของ Lazada นะครับก็คือเหมือนเราโพสเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่บน Lazada นะครับซึ่งการฟีดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับวันนึงเราสามารถฟีดได้20ครั้งนะครับในแต่ละ1วันนะครับเพราะฉะนั้นใน4แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละแบบทำงานยังไงนะครับอันดับแรกนะครับแบบภาพนะครับแบบภาพเนี่ยก็ไม่ยากนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยนะครับทาง Lazada จะให้เราทำการอัปโหลดรูปภาพ1รูปนะครับซึ่งเราอาจจะทำนะครับแบนเนอร์ไว้แล้วนะครับเป็นแบนเนอร์ที่เราเคยไปตกแต่งหน้าร้านหรือเป็นรูปภาพสินค้าของเรานะครับซึ่งอาจจะให้ตรงกันนะครับกับด้านล่างนะครับซึ่งด้านล่างจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกสินค้านะครับสินค้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพอันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกให้แมทช์กันแล้วก็ทำการโพสต์ได้นะครับนอกจากนั้นเรายังกำหนดเวลาได้ด้วยนะใกล้เคียงกับการทำเพจ Facebook ไปพอสมควรเหมือนกันนะครับสามารถกำหนดเวลาได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นเวลาไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับของเดิมเนี่ยเขาจะมีการฟีดแบบคูปองแต่ว่าแบบนี้เนี่ยเรายังสามารถนะครับให้นะครับระบบของ Lazada เนี่ยแสดงผลคูปองที่ตรงกับสินค้าที่เราเลือกได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคำว่าแฮชแท็กซึ่งแฮชแท็กนี้เนี่ยถ้ามีแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเราสามารถเลือกได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถใส่รูปนะครับเลือกสินค้านะครับแล้วทำการกำหนดระยะเวลาหรือโพสต์เลยก็ได้นะครับอันนี้คือแบบรูปภาพนะครับแบบต่อมานะครับนั่นก็คือวิดีโอสั้นๆนะครับซึ่งวิดีโอสั้นๆตรงนี้เนี่ยนะครับเรานะครับสามารถนำวิดีโอที่เราเคยอัปโหลดไว้ที่ Media Center แล้วนะครับมาทำการโพสต์ตรงนี้ได้นะครับแต่การโพสต์ฟีดด้วยวิดีโอเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยสร้างเลยนะครับทุกคนจะต้องไปทำการนะครับสร้างคลิปวิดีโอสั้นๆไม่เกิน1นาทีขึ้นมานะครับและจะต้องไม่มีช่องทางการติดต่อภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE เบอร์โทรหรือชื่อร้านชื่อ Facebook เว็บไซต์ต่างๆที่อยู่ภายนอกนะครับต้องเป็นวิดีโอเรียวๆนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อร้านบน Lazada อันนี้สามารถใส่ลงไปได้นะครับใส่คลิปใส่ซาวนะครับใส่ข้อความได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะต้องไม่มีช่องทางการติดต่อภายนอกนะครับหลังจากนั้นเราก็ยังสามารถเลือกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอนี้นะครับรวมถึงการเลือกแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องได้ด้วยกำหนดระยะเวลาได้ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเรายังไม่เคยสร้างเลยนะครับไม่เคยสร้างคลิปวิดีโอหรือว่าใส่คลิปวิดีโอไว้ที่ Media Center เลยนั้นก็กดที่เพิ่มวิดีโอนะครับกดที่อัปโหลดได้เลยก็จะนะครับมีนะครับหน้าต่างที่เป็น Media Center ให้เราทำการอัปโหลดได้นะครับต่อไปแบบที่3นะครับแบบที่3นี่ง่ายมากเลยครับเพราะว่าเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง
9รายการนะครับอันนี้แบบใหม่เลยนะครับแบบใหม่คือของเดิมเนี่ยสามารถเลือกได้ถึง 40-50 รายการเลยนะนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมมองว่า Lazada น่าจะทำการทดลองหรือว่าเก็บข้อมูลมาแล้วเพราะว่าเวลามาแสดงผลเนี่ยจะแสดงเต็มที่ได้1หน้าใน9รายการทำให้แค่9รายการก็พอแล้วนะครับคราวนี้ทั้ง9รายการนะครับเราสามารถเลือกจากทางร้านค้าของเราที่เราลงสินค้าไว้แล้วนะครับแนะนำว่าควรจะเลือกเป็นหมวดหมู่เดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้นก็พอนะครับทำการเลือกเข้าไปนะครับแล้วใส่แฮชแท็กใส่ข้อความลงไปได้นะครับว่าเราจะเขียนคอนเทนต์เชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อยังไงได้บ้างนะครับแล้วทำการกำหนดระยะเวลาได้เหมือนเดิมเลยนะครับนี่คือฟีดแบบที่3นะครับฟีดแบบที่4นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นการฟีดรีวิวลูกค้านะครับคือลูกค้าที่มารีวิวสินค้าของเราโดยมีการรีวิวด้วยรูปภาพจะนำรีวิวตรงนี้เนี่ยไปทำการโพสต์ฟีดและแสดงผลให้ลูกค้าเห็นในหน้าไทม์ไลน์นะครับหรือแลนดิ้งเพจของ Lazada ได้นะครับแต่ทว่านะครับในแบบที่4เนี่ยจะไม่ได้ใช้ทุกร้านนะครับจะมีแค่บางร้านที่ได้ใช้นะครับหรือเป็นบางหมวดหมู่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครกดเข้าไปแล้วนะครับขึ้นหน้าจอแบบผมเลยคือเลือกดูรูปได้นะครับแล้วก็เลือกดูรีวิวได้นะครับแต่ไม่มีช่องให้เลือกไปโพสต์ฟีดอันเนี้ยทุกคนนะครับรับทราบเลยว่าเราไม่สามารถโพสต์ได้นะครับจะมีเป็นบางร้านและเป็นบางสินค้าเท่านั้นนะครับโอเคนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเรายังสามารถที่จะเอารูปที่เป็นรีวิวที่ลูกค้ามารีวิวให้เนี่ยไปใส่ในรายละเอียดสินค้าก็ได้นะครับไปทำรูปภาพใหม่หรือแบนทำเป็นแบนเนอร์นะครับเป็นแลนดิ้งเพจที่หน้าร้านก็ได้นะครับหรือตัดต่อแล้วไปทำนะครับเป็นการโพสต์ฟีดแบบรูปภาพก็ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้แก้ไขเอาเนาะนะครับซึ่งนะครับการโพสต์ฟีดทั้ง4แบบเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยให้ลูกค้ากดติดตามร้านค้าหรือเห็นสินค้าเรามากขึ้นนะครับและวันนึงนะครับเรายังสามารถโพสต์ฟีดได้มากกว่า1ครั้งนะครับแต่ไม่เกิน20ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นฟีดไปเลยครับฟีดไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตั้งค่าไปเลยนะครับวันนึงฟีดไปเลยอย่างต่ำเนี่ยนะครับมี3แบบนะครับมี4แบบ3ถึง4แบบก็ฟีดประมาณ3ถึง4ครั้งต่อวันก็ได้หรือสูงสุด20ครั้งนะครับทำไปเลยครับเราสามารถกำหนดระยะเวลาได้นะครับนะครับโอเคนะครับก่อนจะลาจากกันไปนะครับเพื่อนที่ชอบคลิปของผมนะครับอยากสนับสนุนช่องนะครับอยากเลี้ยงกาแฟผมสักคนละ1แก้วนะครับผมรบกวนกดด้านล่างนะครับเป็นการโดเนทนะครับสนับสนุนช่องของผมเองนะครับผมและก่อนลาจากกันไปอีกครั้งนึงนะครับรบกวนกด Subscribe ติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกด Subscribe ติดกระดิ่งนะครับก็จะได้รับชมช่อง YouTube ของผมก่อนนะครับในการนำคลิปดีๆนะครับแบบอินไซต์แบบเจาะลึกมาเลยนะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลาซาด้าครับ